ปั๊บไฟจะชนท่อโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยว่ากูจะทำไอ้บ้าเอ้ยเป็นวัยโตเลยนะเนี่ยเอ้ยมีการเล่นตัวโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะลาก่อนนะเพนกวินขอบคุณสำหรับทุกอย่างไม่นะมนุษย์ทำไมอ่ะทำไมนายต้องทิ้งฉันไปก็เพราะว่ามันมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ที่เขาแจกฟรีนะสิแต่ว่าเราก็ฟรีนะมนุษย์แต่ว่าสกิลสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นี่เขาให้เยอะกว่าสำหรับสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่แจกฟรีโดยที่กิจกรรมเนี้ยเราจะต้องเปิดจิ๊กซอให้ครบทุกอันซึ่งจิ๊กซอเนี้ยหาจากไหนก็หาจากนี่คลิกตรงรับจิ๊กซอจะมาโผล่หน้านี้แล้วก็จะมีภารกิจให้เราทำตามนี้เลยครับผมนะพอได้จิ๊กซอมาแล้วอย่างตอนเนี้ยผมมีจิ๊กซออยู่4ผมก็จะสามารถเปิดภาพได้นะเปิดเบอร์6ไปนะพอเราเปิดจิ๊กซอได้แล้วเราจะได้โอกาสสุ่มกล่องม่วง1ครั้งครับผมซึ่งของรางวัลก็ตามนี้เลยฮะอ่ะโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดจิ๊กซอครบทุกอันแล้วเนี่ยเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ถาวรเลยนะถือว่าเป็นกิจกรรมฟรีนะเป็นกิจกรรมแจกสัตว์เลี้ยงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของซิลเวอร์ฮอร์นนะไอตัวเงินนะ คือมันจะมาคอมโบกับตัวเนี้ยตัวเงินแล้วก็ตัวทองมันมาด้วยกันเนาะแต่ว่าตัวเงินเนี่ยแจกฟรีตัวเงินตัวทองความสามารถของตัวนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นบูสต์ติดลด 3% นะฮะก็คล้ายกับสกิลของพวกเพนกวินอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเพนกวิน 8% ละเพราะว่าอัพเต็มแต่ว่าพวกเพนกวินเนี่ยจะมีแค่2ร่างใช่ไหมคือร่างธรรมดาร่างอีโวแต่ว่าตัวนี้จะมีร่างธรรมดาอีโวและก็เมก้านะซึ่งในการอัพแต่ละร่างเนี่ยก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นอย่างเขาเงินเนี่ยซิลเวอร์ฮอร์นร่างอีโวใช่ไหมก็จะมีสกิลคือเมื่อได้รับหมอกมีโอกาส 22% ที่หมอกจะเปลี่ยนเป็นหมึกดำอันนี้คือในการเล่นโหมดแบทเทิลนะครับร่างอีโวเนาะต่อมาสกิลร่างเมก้าเมื่อชนกำแพงหรือครึ่งหลังของรถเราเนี่ยถูกชนมีโอกาส 30% ที่เอ็นแทงจะเพิ่มขึ้น 10% นะแล้วทีนี้ครับผมนะอันนี้ร่างสแตนดาร์ดร่างอีโวหน้าตาประมาณนี้นะส่วนอันนี้ร่างเมก้านะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะส่วนอีกตัวหนึ่งนี่คือโกฮอนนะก็เป็นตัวทองนะวันนี้ครับผมนะเราไม่ได้จะมาซื้อเจ้าเขาทองนะแต่ว่าเราจะมาซื้อตัวนี้นั่นเองนะเป็นสัตว์เลี้ยงเสียเพชรนะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับผมสกายฮาวนะเป็นคลิปตามคำขอนะครับพี่ครับช่วยสุ่มสัตว์เลี้ยงให้หน่อยก็วันนี้มาทำตามคำขอนะครับผมก็ใครมารับชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็คิดว่าช่วยๆกันเนาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นี่เสียเพชรนะครับผมย้ำหลายรอบเหลือเกินว่าเสียเพชรโอเคสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนเห็นไหมว่าผมมีสายฟ้าอยู่4คือสายฟ้า4อันเนี้ยผมไม่เสียเพชรสักเม็ดเลยนะผมไม่เสียจริงๆเพราะว่าในสปีดพาร์ทเนี่ยที่ผมเติมไปเนี่ยมันมีเพชร energy ให้ฟรีเว้ยซึ่งจนผมเลเวล60เนี่ยผมได้ไอ้เพชร energy เนี่ยจากสปีดพาร์ทมา8อันแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้มากกว่า8อันนะแต่ว่าน่าจะเป็นจากกิจกรรมอื่นด้วยแหละก็ถ้าเกิดว่าใครเติมสปีดพาร์ทนี้ได้เพชร energy มาบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้เพชรทั้งหมดเท่าไหร่นะในการสุ่มเจ้าหมาซึ่งผมไปดูคนอื่นมาก็ประมาณ 3,000 เพชรนะครับแต่ว่าผมสบายหน่อยเพราะว่ามันมีสายฟ้าให้ผม4ช่องและหมายความว่าผมน่าจะใช้ประมาณ 1,500 เพชรนะถ้าเกิดว่าไม่เกิน500เพชรเนี่ยคือสุดยอดนะผมดวงดีแต่ถ้าเกิดว่าเกิน 1,500 นี่คือแบบดวงแป๊กมากเลยนะครับดวงเกลือจะเปลี่ยนชื่อช่องและเป็นโอเวอร์เกลือแทนนะเกลือไม่ขาดตอน เดี๋ยวผมต้องทำอะไรเนี่ยนี่ต้องซื้อตรงนี้นะครับผมนะเพชร energy ไม่พอไปรับเลยโอ้โห30ชิ้นราคา513เพชรเพราะว่าผมมีส่วนลด 10% คุ้มใช้ได้นะเอามาสุ่มเลยแล้วกันนะ10ครั้งโอ้ยได้สายฟ้าครั้งนี้1เลยนะเนี่ยเอ้ยก็ไม่ยากนี่ได้อะไรบ้างเนี่ยใช้ได้ชาร์จต่อเลยสายฟ้าไม่ออกเหรอโอ้สายฟ้าไม่ออกหรอเมื่อกี้อ่ะครั้งสุดท้ายใช่ไหมอ้หุ้ยอื้อหือโอ้โหนี่มันใช้ได้เลยอ่ะเหลืออีก2บัฟเหลือสายฟ้าอีกแค่2ครับผมนะซุ่มต่อเอาผมเหลือเพชร energy 3ครั้งอ่ะลองซุ่มก่อน1ครั้งเฮ้ยเฮ้ยง่ายโคตรเฮ้ยอย่าบอกว่าเสียแค่500เพชรเราได้เลยนะน้ำตาไหลนะน้ำตาไหลจริงด้วยนึกว่าจะได้เลยจริงๆมันเหลือสายฟ้าแค่สายฟ้าเดียวอะทุกคนแล้วจริงๆผมว่า
อีกไม่กี่ชิ้นน่ะมันก็ได้แล้วแต่ผมจะขอเลือกซื้อแบบ30ชิ้นเพราะว่าอะไรมีเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปเข้ามาเนี่ยมันก็จะใช้เพชรเอเนอร์จีในการสุ่มเช่นกันนะก็ซื้อเผื่อเก็บไว้เลยแล้วกันเนาะโอเคผมว่าไม่เกิน10ครั้งอ่ะได้เลยอ่ะเอาจริงๆเนี่ยครั้งนี้ได้เลยครับผมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนาะช่วยๆกันมาเอ้าไม่ได้หรออีก10ครั้งเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวตุ๊บๆต่ำๆแล้วนะหัวใจ 1,000 เพชรแล้วนะมาเอ้าหมดเลยเพชรกูเหลืออีก3ครั้งเอ้าน่าจะได้มั้งอีกแค่สายฟ้าเดียวมันต้องได้แล้ววะฮัลโหลอะไรเนี่ยไม่เป็นไรก็คิดว่าซื้อเก็บไว้แล้วกันเนาะ 1,500 เพชรเนี่ยมันก็เทียบราคาประมาณ 1,500 บาทอ่ะผมเคยลองเฉลี่ยแล้วนะประมาณ 1.8 เพชรอ่ะจะประมาณเท่ากับ1บาทเนาะแล้วแต่เว็บที่เติมอ่ะมา10ครั้ง10ครั้งคือกูไม่ได้รวยเพชรนะออกง่ายๆไม่ได้เหรอคือทุกเพชรนี่มันคือมูลค่าเงินทั้งนั้นเลยนะ30หมดแล้วอ้ายเหลืออีก3ครั้งอ่ะฮัลโหลฮ่า 1,500 เพชรไปแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าผมซื้ออีกนี่คือแปลว่าผมค่อนข้างขาดทุนแล้วเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาใช้ทั้งหมด 3,000 เพชรใช่มั้ยในการได้สัตว์ตัวนี้แต่คือผมเริ่มต้นที่ครึ่งทางไงผมควรจะจบที่ 1,500 เว้ยตอนนี้ 2,000 เพชรแล้วครับผมกดไลค์ด้วยนะครับช่วยๆกันนะไปโอ้เฮ้ยอย่ามาล้อเล่นอย่างนี้ดิเรารู้นายไม่ใจร้ายหรอกปะทูเว้ย 2,000 เพชรไปแล้ว 2,000 เพชรไปแล้วอย่าบอกว่าจะถึง 3,000 นะคือไม่ว่าจะเริ่มต้นนี้เท่าไหร่ตาเลทคือ 3,000 ใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าจะได้ทำใจไว้เอาไปโอ้โหมาแล้วครับผม 2,000 เพชรโอ้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมอ่ะคือคนอื่นเขา 3,000 เพชรไงแล้วผมได้ 2,000 เพชรอ่ะจริงๆมันควรจะ 1,500 เพชรป่ะไอ้ตูบลูกรักผมจะเรียกมันว่าไอ้ตูบเฮ้ยตูบแหมตูบมันชื่อตูบตูบลูกรักอยู่ไหนลูกอ้าวลูกอยู่ไหนอ่ะอ๋อลูกอยู่นี่เหรอแง่งเงี้ยพ่อครับค่าตัวผม 2,000 ผมหล่อเปล่าหล่อมากเลยลูกลูกชื่อตูบนะจากนี้ไปมนุษย์แล้วกูล่ะไอ้ไกลๆกลิ้นเดี๋ยวนานๆทีจะให้ออกคลิปแล้วกันนะกลิ้นอ๋อที่ต้องขอไปนี่อ๋อใช่ป้อมเป็นวัยโตเลยนะเนี่ยมีการเล่นตัวโอ้โหเรียบร้อยครับผมเนื้อตามหลังเนี่ยเพิ่มความสามารถ 7% นะฮันแน่ชอบเล่นเครื่องหรือเปล่าชอบเล่นเครื่องหรือเปล่าเราอ่ะไปแล้วครับผมว้ายโอเคเฮ้ยปึ๊บปับว้ายโอ้โหชนอีกแล้วไอ้บ้าเฮ้ยไม่เป็นไรอึ๊บปั๊บโอเคเฮ้ยอันแน่ชอบขวางทางกูหรือเปล่าแดกขอบไปเลยครับผมนะโอเค 2.33 นะก็ไม่ถึงกับเล่นดีที่สุดนะโอเคเรียบร้อยได้แต้มนะนี่ได้ที่2นะฮะบวกมา4แต้มครับผมอันแน่ชอบเพอร์เฟคหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะอึ๊บ WCW ไปเลยฮัลโหลจังหวะนี้เราโอเวอร์ดิไป1ดอกแล้วพลิกเทิร์นไม่ทันไม่เป็นไรเก็ตไนโตแก้ขาดไปก่อนแล้วโดนเบียดครับผมจังหวะนี้โอ้โหยังไง WCW ไปเลยจังหวะนี้แล้วยังไงต่อ WW ไปแล้วกดไนโตเทคนิครับครับผม WWC ป้าจริง โอเคปั๊บปึ๊บแล้วจังหวะนี้ปั๊บ CWW ไปครับผมนะปั๊บไฟจะชนท่อโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้โอ้โหโอ้โหทำไมกูอัดคลิปแต่ละทีนี่กูต้องเจอแต่ช็อตเด็ดอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นเลยวะมีให้กูเล่นแบบเก็บแต้มง่ายๆบ้างไม่ได้หรอแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เท่าไหร่ที่5โอ้เอาไม่เป็นไร
งั้นๆๆๆๆฮันแน่เอาไม่มีฮันแน่หรอปกติเห็นแบบชอบพิมพ์ฮันแน่ชอบเล่นเครื่องหรือเปล่านะดีหน่อยแรงนี้ไม่ค่อยแบบออกตัวแล้วชนกันปกตินี่มันจะชอบชนกันนะเวลาออกตัวมันทำอันนี้จริงๆมันไม่ได้ชนกันหรอกเขาเก็บอันนี้กันสแนปสแนปบูทเนาะเขาเก็บเก๋กันปั๊บปั๊บแล้วนี่โอ้โหเอาสิเอาสิจะเบียดก็มาจะเบียดก็มาดีครับพร้อมปะทะอยู่แล้วอ่ะอ้าวตอนนี้อยู่ที่3ครับผมนะข้างหน้าเฮ้ยเกือบแล้วครับผมนะอุ้ยตอนนี้อยู่ที่2นะเหลือแค่มอนเตอร์ไซห่างปั๊บปั๊บปั๊บแล้วกดไนโตไปครับเขาเรียกว่าเทคนิครับเอียดปั๊บวาย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 เอียดอึดจึ๊บเอียดเอียดเอียดโอเคแล้วข้างหน้าโอเวอร์ดิปไป1ดอกวาย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 แล้วกดไนโตเล่นๆไปครับผมนะถึงจะไม่เป็นเทคนิคแต่กดดีกว่าครับไม่งั้นเสียจังหวะแน่นอนวายกดแถบไป1ทีแล้วกด CW เมื่อกี้กับชนขอบนะฮะโอเคอาจะปั๊บปั๊บแสะ CW ไปครับผมนะ CWW ไปเอียดปั๊บปั๊บปั๊บ CWW ไปกดบ่อยๆหน่อยเดี๋ยวหาว่าเราไม่ยอมกดไม่ได้แล้วตรงนี้ เขาก็พลาดผมก็พลาดแต่ว่ากดไนโตกดไนโตไปก่อนเอ้ยเกือบแล้วครับผมแล้วกดไนโตแก้ขาดไปก่อนแล้วโอ้โหตามหลังมาเพียบเลยจังหวะนี้อ่ะเอาดิ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 ต้องวัดกันอย่างนี้แล้วต้องโอ้ยโอเคโอเคสี่ไปชนะได้พอรถชนะได้พอรถชนะได้พอรถปั๊บควิกเทิร์นปุ๊บปุ๊บชนะได้พอรถชนะได้พอรถชนะได้พอรถบ่เฮ้ยเอ้าเราตามเหรอโถอุตส่าห์ร้องซะดังว่าชนะได้พอรถจริงๆนะผมกดเป็นเทคนิคแบบใจเย็นๆที่น่าจะความเร็วชนะได้อยู่นะบวกไปอีก4ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้สนุกกันประมาณนี้ครับผมนะเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยเรามาสนุกกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ